ท่านพัฒนาสัพพโสในวาระที่ 1.1.2 นะครับถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนิพนธ์บุญยามณีเป็นผู้ตอบแทนแต่ท่านนิพนธ์ได้มีหนังสือแจ้งมาว่าติดภารกิจขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามท่านพัฒนาสัพพโสถ้าท่านยังต้องการจะยื่นก็ยื่นในคราวต่อไปนะครับท่านมีอะไรจะฝากไหมครับครับขอบคุณท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมพัฒนาสัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วนะครับท่านประธานกว่าที่ผมจะได้มายืนอยู่ในสภาแห่งนี้ในวันนี้เนี่ยผมต้องข้ามขั้นตอนอะไรหลายอย่างของพรรคเพื่อไทยผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่ากระทู้ถามสดเรียงลำดับในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า20กระทู้ผมนะครับขอเพื่อนสมาชิกนะครับเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องข้าราชการท้องถิ่นแต่วันนี้นะครับผมเสียใจแทนพี่น้องท้องถิ่นนะครับที่ท่านรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านนะครับท่านมอบหมายก็ได้ครับจริงๆถ้าท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยในการสอบในการสรรหาและก็สอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่นมันมีการร้องเรียนไปยังศาลปกครองนะท่านประธานมันเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่แค่ท้องถิ่นนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยวันนี้ท่านอาจารย์วิทยาเนี่ยครับจากเชียงใหม่เพราะว่าข้าราชการท้องถิ่นที่เชียงใหม่เนี่ยเขาไปร้องศาลปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านให้ความสำคัญนะครับวันนี้ท่านก็มานั่งท่านพรเพ็ญนะครับท่านยอมเสียสละกระทู้จริงๆอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยต้องเป็นของท่านแต่นี่รัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญมันบ่งบอกถึงอะไรท่านประธานบ่งบอกถึงนะครับว่าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยผมก็เข้าใจนะฮะตรงนี้ท่านเป็นข้าราชการส่วนกลางนะครับท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกแต่ท่านแตกต่างจากผมแตกจากท่านประธานตรงที่ท่านไม่เคยเลือกตั้งผมเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งผมเข้าใจปัญหาครับของท้องถิ่นพรรคเพื่อไทยเองให้ความสำคัญนะครับถ้าภาษาบ้านๆเราก็คือแซงคิวแล้วฮะกระทู้ผมในพรรคเพื่อไทยอ่ะแต่นี่อะไรท่านประธานมีทั้ง3คนในกระทรวงมหาดไทยท่านไม่ว่างถึงกับมาตอบไม่ได้เมื่อเช้าท่านประธานก็เรียกผมเข้าไปในห้องฮะก็แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยผมเสียดายนะครับเสียดายโอกาสแทนพี่น้องท้องถิ่นซึ่งคำถามผมเนี่ยเป็นกระทู้ถามที่ผมว่าสร้างสรรค์นะฮะถ้าผมถามรัฐมนตรีตอบนั่นมันจะเป็นสัญญาในสภาแห่งนี้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหากับผู้ที่ร้องเรื่องจัดสอบท้องถิ่นครับไม่มีอะไรมากผมไม่ได้ปิดบังนี่วันนี้เสียดายจริงๆนะท่านประธานผมโดยปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นคนที่จะอภิปรายอะไรมากมายในสภาถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญขนาดนี้ผมเป็นกรรมธิการท้องถิ่นนะกรรมการสามัญเขามาร้องที่กรรมธิการร้องที่ศาลปกครองเพียงหวังเพื่อให้สภาแห่งนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของสภาเป็นกรรมธิการเนี่ยช่วยเขาแต่ในเมื่อท่านรัฐมนตรีที่ไม่เคยเลือกตั้งอ่ะเขาไม่ให้ความสำคัญไม่เป็นไรครับวันนี้แต่พรรคเพื่อไทยเรายืนยันนะฮะเรื่องนี้เราจะตอนนี้กำลังดำเนินการนะท่านอาจารย์ชูศักดิ์ฝ่ายกฎหมายเนี่ยกำลังทำร่างพรบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนี้ต้องดำเนินการนะคณะกรรมการกลางเนี่ยคำสั่งคสช8/60เนี่ยสร้างปัญหาหลายอย่างเลยบอกว่าจะปฏิรูป
แต่ปฏิรูปถ้ำถามสมาชิกนะฮะท่านประธานวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาในรอบ 2-3 เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฉาโฉทั่วบ้านทั่วเมืองท่านประธาน 400,000 500,000 600,000 เนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมอยากจะถามแล้วก็เป็นคำถามที่ฝ่ายบริหารจะได้ไปดำเนินการแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมจะยื่นในคราวต่อไปฮะท่านประธานก็ไม่อยากรบกวนเวลาของสภาในเมื่อรัฐมนตรีไม่ให้ราคากับสภาแห่งนี้นะครับไม่ให้ราคากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับขอบคุณนะท่านประธานครับเนื่องจากกระทู้ถามสดมันเป็นกระทู้ถามสดจริงๆนะครับปัจจุบันทันด่วนซึ่งเราก็เพิ่งแจ้งไปตอนเช้าแต่ผมเห็นด้วยกับท่านพัฒนาเพราะกระทรวงมหาดไทยก็มีรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านนะครับความจริงแล้วเนี่ยฝากท่านอธิรัตน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามนะครับลงไปในประชุมครม.ก็ฝากเรียนท่านนายกหน่อยไปสอนมวยท่านรัฐมนตรีหน่อยนะครับบอกเวลาจะมอบใครเนี่ยเจรจากันหน่อยว่าเขาว่างไม่ว่างไม่ใช่อยู่ๆก็มอบไปอย่างเดียวแล้วก็คนที่รับมอบบอกว่าไม่ว่างคือจะมอบเนี่ยต้องมอบคนที่ว่างนะครับไม่ใช่เอาคำกล่าวอ้างมาว่าผมมอบไปแล้วแต่เขาไม่ว่างเพราะกระทู้ถามสดเนี่ยมันเพิ่งเป็นเรื่องที่เพิ่งคุยกันไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ต้องรู้แล้วครับใครว่างใครไม่ว่างเพราะนั้นดังนั้นฝากท่านไปด้วยบอกว่าท่านประธานสุชาติสอนมวยมาหน่อยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่านะครับว่าจะมอบใครก็ให้มอบคนที่ว่างมาตอบนะครับจะได้ไม่เสียเวลาสภาไม่เสียโอกาสในการตั้งกระทู้ถามของสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องสนใจประชาชนเป็นเรื่องผลประโยชน์ประเทศชาติทั้งนั้นนะครับครับขอบคุณท่านพัฒนาก็ตั้งไปในอาทิตย์ต่อไปนะครับ